เดี๋ยวไปปิดท้ายค่ำคืนนี้กันที่คู่เอกนำรายการกันเลยนะครับไปดูเดชฝั่งโขงศิริลักษณ์มวยไทยครับเจอกับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับกับคู่นี้ก็129ปอนด์ก็เคยเสมอกันมาครับที่สนามมวยรังสิตเดชฝั่งโขงเนี่ยพื้นเพจริงก็เป็นมวยสปลาวนะครับแล้วก็มาอยู่กับคุณหมาน้อยอุดรครับผลงานมีชนะคะแนนวิษณุพรสจต้อย8ริ้วเสมอกับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคะแนนขอนแก่นสิทธิ์พ่อเหล็กนะครับไปชกที่ชลบุรีส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับก็มีน็อกทะเลเงินปออ่าวทะเลยก4ชนะน็อกเรือนไทยดับพง191ยก2ล่าสุดก็เสมอกับเดชฝั่งโขงไว้นี่แหละครับเสมอกันเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาครับที่สนามมวยรังสิตแล้วก็ขอฝากกับแฟนหมัดมวยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจวันเพ็งไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับที่จะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก105ปอนด์ของสภามวยโลกครั้งที่8ครับเจอกับทัตสึยะฟุกูฮารารองแชมป์จากญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้ครับใครอยู่โคราชก็ไปที่สนามกีฬาค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับในช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปทีมงานที่ยินดีก็ไปมอบความสุขให้กับแฟนมวยที่นั่นครับต้องให้กำลังใจเลยครับเพราะว่านักมวยญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกครับเราก็ประมาทไม่ได้แลกกันครับยก3เดินเข้าหาครับเพชรเกรียงไกรล็อกแล้วครับจับได้สวยครับโอ้เททิ้งแรงด้วยครับเกี่ยวแล้วก็เททิ้งอีกแล้วล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับใช้ฝีมือได้ดีครับเดชฝั่งโขงวันนี้หมด3ยกก็อยู่ที่เดชฝั่งโขงครับดูว่าหลักเหลี่ยมดีกว่าครับได้เปรียบ3ทุ่มตัวตามกันต่อครับยก4ผู้เอกนำรายการในศึกพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับของผู้กำกับสุกทัศน์วันนี้ก็รายการย่อมๆครับ330บาทพยายามจะเข้าในปั้มตีตามสไตล์ของตัวเองนะครับเพชรเกรียงไกรยืนคุยไม่ได้แล้วครับอย่าล้มนะครับถ้าล้มนี่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่มาแต่ว่าเจอลูกแก้ของเดชฝั่งโขงครับโอ้วันนี้ชกรัดกุมจริงๆเนี่ยมัดได้ครับมัดได้แล้วเจอลูกแก้ครับดูครับเอาถ้าแก้ไม่ได้นี่ลำบากนะครับล้มอีกแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองครับฟันศอกขู่ด้วยครับพอเข้าในแกมีลูกเนี่ยครับเอานวมปิดจมูกมีลูกป้ายหน้าไว้ตั้งกำแพงขวางไว้อีกเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าเดชฝั่งโขงนี่เหนือชั้นกว่าโอ้ดูกาดครับอาจจะเป็นมวยสากลก็นึกถึงฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์เลยครับมั่นใจในสายตาของตัวเองเข้าในตีไม่ได้ครับโอ้โหบนล็อกก็เริ่มจะเงียบแล้วครับแบบนี้ทำไม่ได้ครับออกอาวุธไม่ได้เลยครับเพชรเกรียงไกรผลที่แล้วเสมอกันครับดูว่าครั้งนี้นี่ลำบาก3นาทีสุดท้ายครับคู่เอกศึกคู่พันม่วงเดชฝั่งโขงศิริลักษณ์มวยไทยกับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับหัวใจใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้นี่แหมเจอหลักเจอเหลี่ยมแล้วก็
จอลูกแก้ลูกกันของเดชฝั่งโขงเข้าไปก็แก้ไม่ตกปวดหัวเหมือนกันครับพยายามจะวนไปรอบๆเวทีครับเดชฝั่งโขงไม่อยากทำแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์แบบนี้ต้องขอบคุณทางสนามมวยลุมพินีด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ทีมงานของเราเนี่ยเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศรอเสียงก็ค้างอย่างเดียวครับทางสนามมวยลุมพินีก็จัดมวยสัปดาห์ละ3วันนะครับวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีศึกลุมพินี TKO ทางช่อง9แล้วก็ศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ทางช่องเนชั่น2ช่วงเลยครับตั้งแต่ช่วง 4:00 น.นะครับไปจบก็ประมาณสัก 2:00 น.กว่าแฟนมวยก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการชูมือกันครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นเดชฝั่งโขงตำนานสยามครับเอาชนะคะแนนเพชรเกียงไกรต่อศิลาชัยก็เคยเสมอกันมาครับแต่ว่าครั้งนี้นี่ขาดลอยเลยครับโอ้เป็นขวัญใจชาวต่างชาติครับมาเมืองไทยไม่ดูมวยไทยก็บอกว่ามาไม่ถึง